ครับครับผมสำหรับงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในนิทรรศการแสงเดี่ยวของผมนะครับก็เป็นรูปของฟิกเกอร์ผู้หญิงที่นั่งประเพียบอยู่โดยมีแบ็กกราวด์เป็นเหมือนกับภาพของอนุสาวรีย์ที่มันแตกกระจายออกมาด้วยกับวิธีการสร้างในการตัดแล้วก็ต่อนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเพ้นท์นะครับที่ให้มันอยู่ในบรรยากาศของสีฟ้านะครับที่มันค่อยๆระเบิดแตกตัวออกกระจายค่อยๆร่วงลงกับพื้นนะครับซึ่งผมต้องการให้คนดูรู้สึกถึงความแข็งแรงของภาพไอ้ความแข็งแรงของอนุสาวรีย์แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกที่มันแตกกระจายลงไปอย่างช้าๆครับที่อยู่แล้วเราต้องเผชิญอยู่กับมันนั่งอยู่จมอยู่กับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นนามธรรมที่ผมรู้สึกกับตัวต้นแบบกับภาวะของภาพที่ผมเลือกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะในผลงานชิ้นนี้ครับ